อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 8:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะตอนนี้มีการติดเชื้อไปแล้วกว่า7,400,000 คนค่ะสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะก็ไปแล้วประมาณ 7,445,275 รายค่ะพบผู้ป่วยรายใหม่ 133,751 รายพบผู้เสียชีวิตแล้ว 418,126 รายค่ะโดยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา 5,154 รายและผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วรวมทั้งสิ้น 3,722,617 รายค่ะสำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อทะลุ 2,066,209 รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่วันเดียวนะคะ 2,660 รายค่ะและเสียชีวิตไปแล้ว 115,129 รายบราซิลค่ะผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 775,184 รายวันเดียวพบผู้ป่วยรายใหม่อีกกว่า 33,100 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตไป 39,797 รายแล้วค่ะรัสเซียก็มีผู้ป่วย 493,657 รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะคะ 8,404 รายค่ะเสียชีวิตไป 6,358 รายอังกฤษค่ะพบผู้ติดเชื้อ 291,143 รายค่ะเสียชีวิตไป 41,182 รายส่วนตัวเลขของอินเดียนะคะก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องเช่นกันค่ะพบผู้ป่วย 287,155 รายวันเดียวป่วยใหม่ถึง 12,375 รายค่ะเสียชีวิตไป8,107 รายส่วนประเทศไทยค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่85มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 3,125 รายผู้ป่วยใหม่4รายเมื่อวานนี้พบผู้เสียชีวิตคงที่58รายและรักษาหายแล้ว 2,981 รายค่ะมาดูต่อกันที่วัฒนาจี้รัฐบาลควรยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนะคะไม่ใช่ทำทีแค่การยกเลิกเคอร์ฟิวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการคลายล็อกระยะที่4เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยบอกว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำก่อนการคลายล็อกระยะที่4ก็คือต้องจัดการความไม่ชัดเจนซะก่อนค่ะเนื่องจากว่าความไม่ชัดเจนคืออุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจดังนั้นนะคะรัฐบาลจะต้องสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนว่าการคลายล็อกระยะที่4นั้นเนี่ยจะมีการคลายล็อกอย่างไรแบบไหนเพื่อจะให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เตรียมการรับมือได้อย่างถูกจุดค่ะทางนี้ในวัฒนากล่าวต่อนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำอีกสิ่งหนึ่งก็คือการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไม่ใช่การทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว15วันที่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนใดๆเลยว่าทดลองแล้วจะยกเลิกเลยหรือไม่เพราะว่านักลงทุนผู้ประกอบการไม่ต้องการสร้างบรรยากาศของความไม่ชัดเจนค่ะดังนั้นควรยกเลิกการใช้พรก.ฉุกเฉินไปเลยเพราะจุดประสงค์หลักของการประกาศพรก.ฉุกเฉินในตอนนั้นก็คือการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแต่ณวันนี้ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องคงพรก.ฉุกเฉินเอาไว้ค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะตอนนี้ทั่วประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งจะเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะยังคงมีฝนตกต่อไปค่ะฝนตกหนักด้วยในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN